สวัสดีครับพบกับหนุ่ยแล้วนะครับกับ Ice Skate Trainer นะครับวันนี้หนุ่ยจะมาสอนทริคไม่ยากมากนะครับทริคง่ายๆนะครับกับ Nollie Big Spin Front Side อาจจะดูเหมือนยากนะครับมัน Nollie Big Spin Front Side ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านี้ทำยังไงกันโอเคครับเอาละครับวิธีเทคนิคการที่จะเล่น Nollie Big Spin Front Side นะฮะเทคนิคแรกเลยอะถ้าเกิดคุณเล่นนอลลี่อย่างเงี้ยได้แค่นี้ก็ทำได้แล้วเพราะว่าไอ้ท่านอลลี่ฟอนไซอ่ะเราแค่ดีดให้ไปข้างหลังดีเยอะนี่นะฮะเทคนิคการวางเท้าของนอลลี่ปิสปินนะครับของผมจะเป็นประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเวลาวางเท้าแบบนี้คือนอลลี่นะฮะวางเท้าต้องอย่างนี้อยู่แล้วแต่ปกตินอลลี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดผมจะเล่นนอลลี่พิสปินฟอนไซต์ต้องวางเท้าเป็นอย่างนี้มันจะมั่นกว่าเราจะคอนโทรลได้มากกว่าเห็นไหมครับพอคอนโทรลได้มากปุ๊บเราก็พร้อมที่จะเหวี่ยงตัวนะครับเหวี่ยงตัวครับผมครับไปข้างด้านหลังนะครับคือเปิดด้านหลังคือเหมือนเราฟอนไซต์อ่ะคือฟอนไซต์ครับปุ๊บไปเราเป็นด้านนอลลี่คือท่าเนี้ยเราต้องเหวี่ยงไปปุ๊บแล้วก็พอกับดันสปินออกไปนะครับไม่ยากนะฮะก็ดันเท้าปึ๊บอย่างนี้ฮะให้มันเกินไปเป็นบิ๊กสปินออกไปนี่ฮะแต่ตัวเราหมุนแค่ปกติฝั่งตัวเราแค่หมุนแค่นี้ทำหนักแค่นี้เองใช่ฮะหมุนไปแค่นี้แต่ว่าแผ่นมันจะหมุนเป็น180นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านี้เล่นกันยังไงจะดูกันแบบเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะฮะกับท่านอลลี่บิ๊กสปินฟอนไซนะครับไม่ยากใช่ไหมครับยังไงก็ลองหัดดูนะฮะท่านี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่ค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียวถ้าเกิดใครที่เล่นได้แล้วแล้วเล่นชัวร์ๆนะฮะก็ลองไปฝึกดูยังไงไม่เข้าใจก็ลองกอไปกอมากอไปกอมาดูอะไรครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของหนุ่ยแล้วนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ AI นะครับหรือว่า Ice Skate นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมดูนะครับกับกิจกรรมของพวกเราที่ทําให้ออกมาทำวิดีโอคลิปออกมาเยอะคือการสอนนะฮะก็อยากสนับสนุนไทยสเก็ตกันทุกคนนะฮะอยากให้เด็กไทยเล่นสเก็ตกันเยอะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับกับเสื้อไอสเก็ตนะครับขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครับ